อันนี้คืออะไรก็เป็นไม้ผูกนะครับไม้ผูกก็เท่านี้ก็อุณหภูมิประมาณ 26.6 องศานะครับเซนเซียสก็เมื่อกี้ก็ใส่ด้วงไปแล้วเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นไม้ผูกนะครับท่อนใหญ่นะครับใหญ่และยาวนะครับปีโป้ครับก็อยู่ในถังประมาณนี้นะครับแช่น้ำกันมดไว้จริงๆกันไว้ข้างล่างรอบนึงแล้วนะครับกันอีกชั้นนึงครับและเพิ่มความเย็นเนาะน้ำมันระเหยตลอดเวลานะครับทิ้งไว้ครับจะร่วงหรือรุ่งเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับร่วงหรือรุ่งปัจจัยของการสำเร็จไม่สำเร็จนะครับนอกจากสภาพแวดล้อมที่เราคอนโทรลได้บางอย่างนะครับความชื้นอุณหภูมิก็คอนโทรลได้บ้างนะไม่ได้เปิดแอร์ตลอดเวลานะก็จะแกว่งๆหน่อยนะครับอีกปัจจัยนึงคือความพร้อมของร่วงนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเพาะนะครับที่ได้มานะครับก็หวังว่าจะสำเร็จนะครับเพราะว่าในคลิปเก่านะครับที่เป็นตัวป่าตัวนั้นเหมือนจะไม่พร้อมนะครับเพราะว่าตอนถามคนขายเขาก็บอกว่าเขาไม่มั่นใจนะครับว่าพร้อมไหมนะครับเพราะเขาได้จากตัวป่ามาดังนั้นก็บอกเลยครับการได้ด้วงตัวป่ามาเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงว่าผสมไปแล้วหรือยังพร้อมหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเพาะนะรอบ2นี่เป็นตัวเพาะก็หวังว่าจะโอเคนะครับแต่รอบแรกนี่ผมเฟลหน่อยแต่รอดูสักพักนะครับถ้ามันพร้อมอาจจะผสมก็ได้ทิ้งไว้2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วนะครับเนาะในคลิปเก่านะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับ